ทาหรือการขับลำนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติคือหนึ่งในบทเรียนท้องถิ่นที่เด็กนักเรียนชาวปากากยอได้เรียนรู้จากครูภูมิปัญญาศูนย์การเรียนมอวาคีหมู่บ้านหนองมนทาตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การเรียนมอวาคีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีเด็กนักเรียน60คนครูประจำ3คนและครูภูมิปัญญา4คนที่นี่ใช้หลักสูตรวิถีวัฒนธรรมปากากยอผสมผสานหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตตามปฏิทินวงจรชีวิตของชุมชนปากากยอเพื่อให้เด็กไม่ลืมรากเหง้าและมีความรู้เท่าทันสังคมสนุกค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้การทอผ้าก็การจักสานการเรียนรู้รอบๆตัวเราค่ะแล้วก็ภาษาปากยอค่ะศูนย์การเรียนมอวาคีก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2535โดยสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยผลิตนักเรียนมาแล้ว26รุ่นจำนวนกว่า200คนหลายคนจบปริญญาตรีและกลับมาทำงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำเป็นครูในศูนย์การเรียน202หลักสูตรก็คือ1เด็กในศูนย์การเรียนเราแม้กระทั่งตัวของเราเองนะคะก็คือเราก็ได้รู้สังคมภายนอกตามปกติเหมือนเด็กทั่วไปเลยแล้วก็2สิ่งสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหลักสูตรท้องถิ่นที่พวกเราได้เรียนแบบนี้ค่ะ1ก็คือถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไปเรียนออกไปข้างนอกนานแสนนานเป็นปีๆเรากลับมาในชุมชนเราก็สามารถปรับตัวกับบริบทของชุมชนเราได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแบบว่าคงความเป็นอยู่ของเราได้เหมือนเดิมแม้การเปิดศูนย์การเรียนมาเกือบ30ปีจะสะท้อนผลสำเร็จของหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ชุมชนแต่ที่นี่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐภาคการศึกษาจึงเสนอให้มีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นอย่างในเมื่อการศึกษาที่เราจัดเนี่ยมันผลผลิตมันก็ตอบโจทย์ให้กับมันก็มีตัวชี้วัดตัวอะไรชัดเจนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติทางหน่วยงานกลางหรือว่ากระทรวงศึกษารับรองไม่ได้นะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเข้ามาดูแลเรื่องอาจจะให้เป็นลักษณะโรงเรียนต้นแบบหรือว่าเป็นโครงการนำร่องอะไรสักอย่างให้เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงงบประมาณแม้แต่ท้องถิ่นเองก็ดีเนี่ยอยากจะให้เกิดงบประมาณตรงนี้แต่ว่าที่ผ่านมาก็คุยกันแต่ว่าเหมือนกับว่าติดเงื่อนไขระเบียบของรัฐอ่ะด้วยเหตุผลก็คือพื้นที่เปิ้นไกลอย่างเงี้ยในส่วนของเจ้าในชนะที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยากจะให้ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยได้พิจารณานะเจ้าในเรื่องของระเบียบกฎหมายในการกระจายอำนาจให้อบต.นะเจ้าในการที่จะสามารถดูแลโรงเรียนที่จัดการตนเองอย่างเช่นมอวาคีเนี่ยนะเจ้าการจัดการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมปากากยอของศูนย์การเรียนมอวาคียังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านมอวาคีได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษนำร่องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2553ซึ่งเป็นการยืนยันว่าชุมชนสามารถทำรงวิถีชีวิตบนฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองที่ผสานเข้ากับความรู้ใหม่ๆได้อย่างสอดคล้องและยั่งยืนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน